ล่าสุดได้รับบทบาทในละครแล้วค่ะละครเรื่องแรกของเขาเลยนะครับคืนนี้ได้ดูแน่นอนกับร่านดอกงิ้วนะครับวันนี้พระมหาเทวีเจ้าจะขึ้นเสลี่ยงมาสร้างสีสันกันเลยจ้าเวลานี่คือเป็นฉากเบื้องหลังนะครับที่เนี่ยเข้ามาแบบเล่นเปิดตัวแม่หญิงลีหรือว่าพระมหาเทวีเจ้านะครับมาพร้อมกับเพื่อนสนิทอย่างทิพเมย่าลินดาเออนะครับเป็นการถ่ายทำละครนะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะดูเขาเป็นคนตลกใช่ไหมแต่ในกองพิจารณานางเครียดนะนางจริงจังเครียดเหรอนางจริงจังกับบทใช่ไหมกับบทเรื่องละครเรื่องแรกของนางนางก็เลยแบบตั้งใจมากนะแล้วเข้าฉากกับพี่ต้อมนาไทยด้วยคนนี้เขาคนเป๊ะด้วยนะเออเป๊ะพี่ต้อมเป็นคนเป๊ะบทนะเขาก็เลยสอนเลยแบบเออแนะนำวิธีการเล่นต่างๆจนผ่านไปได้อย่างดีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าก่อนจะผ่านฉากนี้ไปได้นะฮะพระมหาเทวีเจ้าของเราเป็นยังไงบ้างค่ะก็ขอฝากนะคะพระมหาเทวีเจ้าแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพระมหาเทวีเจ้านะคะเสด็จมาถึงที่นี่นะคะแล้วเสลี่ยงพระมหาเทวีอยู่ไหนคะจอดไว้ตรงไหนคะนะคะกลับก็จะเอารถลากไปส่งให้ค่ะปังมากดีมากสนุกสนานก็ดีเหมือนกันนะมันเป็นสีสันนะคะพอเราได้แขกรับเชิญแบบนี้ที่กำลังเป็นกระแสนะต้องเรียกว่าชั่วโมงนี้ต้องยอมแม่เขานะคะพระมหาเทวีเจ้าทุกคนรู้จักโลกรู้จักนะคะมาเป็นแขกรับเชิญในละครเราเนี่ยดูมีสีสันมากเลยนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันหลังอาจจะต้องแบบมาก็แก้กันในเพิ่มขึ้นอีกโอเคนะจ๊ะอันนี้พระมหาเทวีเจ้าทรงเล่นละครหน้าเก่าทรงหน้าเก่าทรงหน้าเก่านะครับล่าสุดเป็นหน้าใหม่โฉมใหม่แล้วนะฮะอันนี้เล่นตั้งแต่สมัยแบบยังไม่ได้สัญระยะเผื่อใครที่คิดถึงหน้าเก่าของไงก็คืนนี้สามารถติดตามได้นะครับกับร่านดอกงิ้วสนุกแน่นอนคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามช่องทางไหนคะ2:15ทางช่อง8ของเรานะครับผมหรือว่าใครที่อยากชมตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะละครเรื่องนี้แซ่บมากก็ดูย้อนหลังได้ทาง AIS Play ครับเพชรมันบันเทิง